เกาะสมุยตอนนี้เลยเจอปัญหาเลยนะรองประธานหอการค้าสุราษฎร์ธานีนะสถานการณ์การท่องเที่ยว3เกาะฝั่งอ่าวไทยสมุยพะงันเกาะเต่าโตกว่าช่วงก่อนโควิดแล้วตอนนี้โตกว่าก่อนช่วงโควิดแล้วนะฮะการท่องเที่ยวคึกคักแล้วผู้ประกอบการเจอปัญหาอะไรตอนนี้ขาดแคลนแรงงานด้านการท่องเที่ยวอย่างหนักเที่ยวบินไม่เพียงพอกับความต้องการนะฮะปัญหาและอุปสรรคเลยตอนนี้แรงงานเนี่ยที่เคยกลับภูมิลำเนาไปช่วงโควิดยังไม่กลับเข้ามาเต็มที่ฮะบางคนนี่ไม่กลับมาเลยไปทำอาชีพอื่นแต่นักท่องเที่ยวมาแล้วทีนี้แล้วมาเยอะกว่าเดิมตอนนี้นะนี่คือปัญหาในเกาะสมุยภูเก็ตเกาะสมุยพะงันเกาะเต่าฮะสุราษฎร์ธานีค่ะผู้ประกอบการมีการเปิดการท่องเที่ยวมาแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ได้นะคะเนื่องจากว่าสถาบันการเงินค่ะไม่ได้เร่งรัดในเรื่องของหนี้สินแล้วก็สินเชื่อต่างๆปัจจุบันก็เก็บส่วนต่างของดอกเบี้ยสำหรับของการชำระเงินต้นก็ยังคงชะลอไว้ก่อนนะก็ถือว่ายังเป็นไปได้ด้วยดีนะคะโอ้โหนี่ข่าวดีทั้งนั้นนะฮะนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักมากนะคะแล้วชาวจีนเนี่ยก็เริ่มกลับมานะคะก่อนหน้านี้ก็เป็นชาวรัสเซียชาวยุโรปนะคะแล้วช่วงนี้ก็ไฮซีซั่นด้วยสิช่วงซัมเมอร์ด้วยนะของไทยครับ